ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นมาฝากให้ได้ลองทำกันค่ะกับเมนูวุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำสับปะรดคั้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นค่ะจากนั้นเติมเนื้อสับปะรดหั่นเป็นชิ้นและเม็ดแมงลักลงในส่วนผสมวุ้นคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในผลสับปะรดที่คั้นเนื้อออกจนเต็มนำข้าวแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็ได้วุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจอร่อยๆรับประทานพร้อมครอบครัวแล้วล่ะค่ะ